าคุณผู้ชมกำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะแสดงว่าคุณผู้ชมนั้นเป็นผู้โชคดีค่ะที่ได้ดู iPhone 12 Pro Max รีวิวครั้งนี้เป็นคนสุดท้ายของโลกเย้ สวัสดีเพื่อนชาวเศรษฐกิจนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจนั่นเองวันนี้เราอยู่กับการรีวิว iPhone 12 Pro Max คนสุดท้ายของโลกเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้นะคะณตลาดของเราณเวลานี้เลยเนี่ย iPhone 12 Pro Max แล้วก็12 Pro นั้นถือว่าขาดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้องรอรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาในเร็ววันนั่นเองนะคะที่ iPhone 12แล้วก็12 mini เนี่ยกลับยังหลงเหลืออยู่ในตลาดเช่นกันวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูว่าทำไมเขาถึงเป็นเหตุผลที่ว่าเขาเนี่ยขายดีที่สุดเลย12 Pro Max ทั้งที่ราคานั้นก็ถือว่าแพงที่สุดเช่นกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสออกมาหลังจากที่ iPhone 12เปิดตัวนะคะซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหคนนี่ก็บ่นกันระงมล้าหลังมั่งอะไรมั่งรักโลกจอมปลอมหัวปักไม่แถมบ้าหรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะคะณเวลานี้เลยที่หนูกำลังอัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่า Android หลายๆแบรนด์ในปีหน้าเนี่ยจะถอดหัวชาร์จนะคะแล้วก็หูฟังเนี่ยออกจากกล่องแท็บทั้งหมดแล้วรวมถึงเคสอีกด้วยคุณผู้ชมโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วว่าปีแรกเนี่ยApple จะเจ็บหนักอย่างแน่นอนแต่ปีต่อไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ก็ว่าได้ซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแบรนด์ Android เนี่ยจะตัดออกหรือไม่แต่ที่แน่ๆเราก็คงจะได้เห็นแล้วว่า Samsung อย่าง S20 FE นั้นก็ได้เอาตัวของเคสออกไปนะคะแล้วก็ตัวของหูฟังออกไปเรียบร้อยแล้วในปีหน้าเนี่ยเคสกับหูฟังอาจจะไปก่อนแต่หัวชาร์จเนี่ยน่าจะไปตามปีนี้ก็ดูกันไปก่อนแล้วกันว่าใครจะเป็นอะไรยังไงเนาะมารอดูกันดีกว่าเนาะอ่ะวันนี้ไม่มีโทรมาท่านผู้ชมลุยเลยแล้วกันนะไม่รู้จะเข้าตอนไหนเหมือนกันสำหรับ iPhone 12 Pro Max เนี่ยสิ่งแรกที่มันโดดเด่นกว่าคนอื่นเลยก็คือจอของเขาที่มีขนาดใหญ่กว่าคนอื่นเขาเลยทีเดียวคุณผู้ชมโดยหน้าจอของเขานะคะท่านผู้ชมจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนั่นเองโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ถือมือเดียวได้ไหมได้ค่ะถ้าเป็นมือแบบใหญ่ๆหน่อยแบบนรุ่นเนี่ยอาจจะถือได้เนาะแล้วก็การพิมพ์เนี่ยจะเห็นว่ามือของเราเนี่ยมันจะไปไม่ถึงทางขวาๆสักเท่าไหร่เหมือนกันนะคะการปัดข้างบนเนี่ยต้องเอานิ้วก้อยมารองแล้วก็เอื้อมไปเพื่อปัดข้างบนนะคะเมื่อเทียบกับตัวมินิที่ดูใช้อยู่อันนี้คนก็คงจะดูรีวิวไปแล้วเนาะอันนี้เนี่ยจะถึงสบายหมดทั้งบนล่างแบบค่อนข้างจะง่ายหน่อยนะคะก็คือเอาง่ายๆมันจอมันต่างกันอะแล้วใครแล้วเนี่ยนรุดพูดสเปคจอมินิผิดโอ้โหขยี้กันยับนะจ๊ะใจเย็นๆนะคนเราพูดผิดกันได้บ้างอะไรบ้างคือเนี่ยเขาบอกว่าทำแบบพูดถูกร้อยครั้งคนไม่จำนะพูดผิดครั้งเดียวนี่คนจำเลยอะนะแต่ก็ผิดจริงๆแหละแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ผิดนะคือเราก็ผิดแต่ว่าขยี้กันเบาๆนิดนึงนะจ๊ะโอเคไหมคราวนี้ตัวนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะคะแล้วเขาเนี่ยนะคะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยน้ำหนักนะคะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่228กรัมและอันนี้เนี่ยมีการติดนะคะพี่บาร่าเขาใช้เครื่องนี้ใช่ไหมติดเข้ากับตัวของคอร์ดล็อกอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เขาติดอยู่กับตัวบิ๊กไบค์เขาอะมอเตอร์ไซค์เขาอะไรแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าน้ำหนักของมันเนี่ยตอนนี้นะดูว่าน่าจะแตะ250กรัมได้ซึ่งถือว่าค่อนข้างมีน้ำหนักเลยทีเดียวซึ่งใครที่ไม่ชอบมือถือที่มีน้ำหนักเนี่ยนะดูบอกเลยว่า Pro Max น่าจะหนักเกินไปนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อเราแกะออกมาแกะเคปุ๊บมันยังหนักอยู่ไหมมันก็ยังหนักอยู่นะคะไอ้228กรัมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตัวขอบสแตนเลสของเขาเนี่ยจับรอยนิ้วมือง่ายมากๆเหมือนที่น้องๆทุกคนได้รีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันจับรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ดูสวยหรูเหมือนกันแล้วก็พี่บาร่าเนี่ยเลือกสีขาวเพราะว่าเขาบอกว่า iPhone ต้องสีขาวเท่านั้นอ่ะนี่เป็นสไตล์พี่บาร่าเขาซึ่งจากการที่หลุดเนี่ยซื้อเคสมาใส่เยอะๆนะคะคือถ้าสมมติว่าเคสไม่ใช่สีเขียวอันนี้มันสีเขียวใช่ไหมมันก็จะกลืนกับตัวตรงเลนกล้องเนี่ยนะสีชุดเลนเนี่ยนะคะมันก็จะกลืนกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สีอื่นอย่างเช่นดูใส่เคสสีม่วงเข้าไปก็จะกลายม่วงเขียวหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันดูแล้วมันแบบมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแต่พอเราซื้อสีขาวปุ๊บเนี่ยไอ้ขอบตรงนี้มันก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วเวลาเราใส่เคสปุ๊บเนี่ยมันสวยกว่าเยอะเลยเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้กันว่าพี่บาร่าเขาเลือกแบบนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็ใช้เคสยางธรรมดานะคะเพื่อที่จะปกป้องเครื่องแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคจบเรื่องดีไซน์ไปมาต่อเรื่องที่หน้าจอนิดนึงคุณผู้ชมหน้าจอนี้คนพูดถึงกันเยอะเลยว่ามันเป็นจอแบบ60เฮิรตซ์เนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงซึ่งแน่นอนว่าจอ120เฮิรตซ์เนี่ยมันต้องทำให้เรารู้สึกดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าจอ60เฮิรตซ์ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เลยนะมันก็ทัชสกรีนดีแล้วก็ลื่นไหลดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีปัญหาการแสดงผลสีของเขาเนี่ยตัว Pro Max นะคะก็จะใช้จอแบบเดียวเลยกับรุ่นน้องเขาทั้งหมดนั่นเองคุณผู้ชมนั่นก็คือจอแบบ Super Retina XDR นะคุณผู้ชมเป็นจอแบบ OLED ที่รองรับHDR10 นะคะแล้วก็ความสว่างเนี่ยปกติเนี่ยถ้าจะแบบ typical เนี่ยจะได้800นิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดันไปจุดพีคเนี่ยจะได้ที่1200นิตนั่นเองนะคะความละเอียดจอท่านผู้ชมอยู่ที่2778คูณ1284นั่นเองนอกจากนั้นท่านผู้ชมตัวนี้นะคะทุกรุ่นของ iPhone 12 series เนี่ยยังพูดถึงตัวของการใช้กระจกแบบ ceramic shield คุณผู้ชมซึ่งก็เป็นการผสานตัวของ nano ceramic เนี่ยเข้ากับตัวกระจกนั่นเองเพื่อให้มีความแข็งแกร่งมากกว่าปกติแต่ว่ามันก็เป็นรอยได้เหมือนเดิมดังนั้นเราควรจะติดฟิล์มกันรอยที่ดีนะคะ
ตัวยี่ห้อเลยนะคุณชมก็ลองเลือกดูตามท้องตลาดนะคะตอนนี้ก็มีหลากหลายให้เราเนี่ยได้เลือกกันเลยทีเดียวคราวนี้มาเรื่องของชิปเซตแล้วก็แบตเตอรี่นะคะผลตอบรับจากการที่ iPhone 12ออกมาในรอบนี้เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าแบตเตอรี่นั้นหมดเร็วเหลือเกินแต่เราจะบอกคุณผู้ชมว่าจากการที่ดูถามทุกๆคนที่ใช้ iPhone 12 series มาตั้งแต่12 mini แบบนั้นดุด12นะคะ12 Pro แล้วก็12 Pro Max เองก็ตามแต่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแบตจะไปลดเร็วจริงๆเฉพาะตอนเล่นเกมเท่านั้นคุณผู้ชมอย่างอันเนี้ยพี่บาร่าเขาใช้นำทางในตอนที่แบบว่าขับรถบิ๊กไบค์เล่นโซเชียลคุยโทรศัพท์ตอบไลน์เนี่ย1วันไม่หมดนะคะใช้ Wi-Fi ใช้ 4G ใช้ 5G ก็ไม่หมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยมันจะลดค่อนข้างเร็วแน่นอนว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณเอาสิ่งเนี้ยไปเปรียบเทียบกับมือถือ Android มือถือ Android จะแบตเตอรี่อึดกว่าทันทีในเวลาเล่นเกมอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไม่ได้เล่นเกมอะไรถ่ายรูปทั่วๆไปนะคะเล่นโซเชียลเล่นอะไรก็ได้นะคะที่มันไม่ใช่เกมอะดังนั้นตรงนี้เนี่ยอยู่ได้เนี่ยผ่าน1วันแน่นอนแล้วก็มีอย่างนึงที่จะค่อนข้างกินแบตหน่อยก็คือการอัดวิดีโอนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการอัดวิดีโอเนี่ยจะค่อนข้างกินแบตตัวนี้นิดนึงดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานประมาณนี้รับรองว่าอยู่ผ่าน1วันแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโอเคแต่ว่าสายชาร์จมีให้นะแต่หัวชาร์จซื้อเพิ่มจะแฮ มาต่อกันที่เรื่องต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยพี่บาร่าเนี่ยได้ตัว256GB ไปนะคะแล้วก็แรมเนี่ยจะอยู่ที่6GB iPhone เนี่ยก็ยังคงเป็นมือถือที่มีแรมไม่ได้เยอะเหมือนทาง Android อยู่ดีซึ่งจริงๆแล้วในความคิดของนดุดนะอันนี้ดุดเช็คจาก GSM Marina มานะว่าแรมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6GB แต่ว่าในความคิดของนดุดเนี่ยนดุดคิดว่าปีนี้มันควรจะเป็นแรม8แล้วซึ่งถามว่าแรม8จะดีกว่าแรม6ยังไงมันไม่ทำให้เครื่องเร็วขึ้นอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะแต่ว่ามันจะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดโปรแกรมต่างๆเนี่ยได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องมานั่งโหลดใหม่โอเค iPhone อาจจะคิดว่าออทิสซิบิวชันเร็วไงฉันแบบว่าแบ็คกลับมาฉันก็โหลดใหม่แป๊บเดียวฉันก็โผล่มาแล้วอันนี้มันก็ได้แต่นดุดคิดว่ายุคนี้แล้วเนาะแรม8ก็น่าจะให้มานิดนึงเนาะแรม6มันอาจจะดูน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยคือ10 12นี่นดุดว่ามันเยอะไปแต่ถ้าสัก8เนี่ยก็โอเคนะแต่ว่ามันต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานเครื่องอะไรแต่อย่างใดนอกจากการที่บางทีเราไปเข้าแอปแรกปุ๊บเนี่ยอาจต้องมีการโหลดใหม่ขึ้นมาบ้างนะคะในบางครั้งอย่างฟิตเนสนี่โหลดใหม่มั้ยเนี่ยมันจะมีการแบบปุ๊บโหลดใหม่แต่มันเร็วไงมันปุ๊บมันเร็วมากๆนะคะเดี๋ยวลองดูซิพี่เวลาโหลดอะไรไว้มานะเป็น Gmail แล้วกันอ่ะเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ก็ไม่โหลดนะแต่ว่าแอปมันไม่ได้ใหญ่มากคือถ้าเล่นเกมเล่นอะไรมันจะใช้แรมเยอะกว่าก็จะอีกเรื่องนึงโอเคมาถึงเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อ12 Pro Max มากที่สุดเท่าที่ดูดลองสอบถามมาคือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองกล้องถ่ายภาพตัวนี้นั้นยังคงมี3ตัวเหมือนเดิมคุณผู้ชมด้วยความละเอียดเท่าเดิมเลยคือ12ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีทั้ง OIS กันสั่นนะคะและที่ตัวที่เพิ่มมาเลยคือตัวของ LiDAR Scanner นะคะตัวนี้จะเป็นการวัดตื้นลึกซึ่งเขาบอกว่าจะสามารถทำให้เราเนี่ยถ่ายรูปได้ดีขึ้นนะช่วยในการโฟกัสช่วยในการวัดตื้นลึกได้ดีขึ้นแต่จากการที่นดุดเนี่ยไปดูผลตอบรับจากคนใช้มาหลายๆคนรวมถึงตัวเครื่องนี้เองด้วยเองก็ตามแต่เนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็ยังคงตัดขอบได้ไม่ได้แบบดูดีมากสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทำให้มันเจ๋งกว่านั้นในเครื่องนี้ที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อก็คือตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่ชื่อว่า Pro RAW คุณผู้ชมตัว Pro RAW เนี่ยคือการถ่ายภาพไฟล์ RAW ในระดับ professional หรือระดับมืออาชีพซึ่งระดับช่างภาพมืออาชีพเท่านั้นที่จะเข้าใจในสิ่งที่ดูดพูดกันได้แต่ถ้าคุณผู้ชมกำลังดูอยู่แล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรมันคือภาพนึงที่มีชั้นสีเยอะมากๆและเราสามารถดึงสีออกมาได้กว้างกว่าการใช้ไฟล์แบบธรรมดาหรือทั่วไปการถ่าย Pro RAW เนี่ยถือว่าเป็นไม้ตาของ iPhone ปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นการถ่ายรูปนั้นได้ดีขนาดไหนขึ้นภาพดูเลยก็แล้วกันขออนุญาตให้เปรียบเทียบทั้งภาพที่แต่งแล้วแล้วก็ยังไม่แต่งก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าภาพที่เราแต่งแล้วกับไม่แต่งนะคะสีสันต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันพอสมควรเหมือนกันการดึงภาพดึงสีต่างๆมีความสวยงามภาพคมชัดดีสวยงามมากๆตัวนี้จุดเด่นอีก1อย่างเลยคือการถ่ายรูปตอนกลางคืนนะคะซึ่งตัวนี้จะถ่ายรูปในตอนกลางคืนเนี่ยได้สวยกว่าเจ้า12 Pro 12ธรรมดาและ12มินิด้วยซึ่งมันเป็นชุดเลนแบบ7ชิ้นค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายรูปตอนกลางคืนให้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดขายหลักที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อนอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องของโหมดวิดีโอต่างๆที่สวยงามนะคะอีกมากมายที่โอ้โหทั้งตัวของ Dolby Vision นะคะที่ถ่ายแล้วออกมารองรับการถ่ายวิดีโอระดับ10บิตซึ่งมือถือเนี่ยนดุดยังไม่เคยเห็นใครทำแบบ10บิตได้เลยกล้องนี้นดุดถ่าย10บิตอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมเนี่ยรวมเลนแล้วเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมเนี่ยดังนั้นมันไม่ใช่ที่แบบว่าต้องพูดว่าอะไรเดียวคือมันเป็นระบบที่ต้องใช้การประมวลผลที่สูงแล้วก็
มันต้องหลายอย่างอะแต่ว่า iPhone สามารถทํา10 บิตได้ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างแซงหน้า Android ไปพอสมควรเหมือนกันซึ่งในปีหน้าเนี่ย Android มาแน่นอน10บิตเอาตัวนดุดไม่คิดว่าเขาจะใส่10บิตมา10บิตเป็นยังไงพี่10บิตก็คล้ายๆกับ iFi รอที่ดุดพูดเมื่อกี้คือจะมีชั้นสีที่กว้างกว่าพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเลยทําให้เวลาเราไปดึงสีหรือว่าย้อมสีวิดีโอเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าแล้วก็กว้างกว่าขอบเขตสีมันกว้างมันก็ดึงได้เยอะดึงแล้วมันก็ไม่แตกไม่เป็นดวงขึ้นมาอะไรแบบนี้เข้าใจมั้ยเอ่ยดังนั้นอันเนี้ยระดุดว่ามันค่อนข้างจูงใจทั้งตัวกล้องภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ยจูงใจตัวของช่างภาพระดับมืออาชีพมากๆแล้วอันเนี้ยพอระดุดเนี่ยไปลองใช้ดูนะคะกับพี่บาลาคือใช้ด้วยกันเนี่ยก็คืออยากให้เขาไปลองทั้งขับรถขับอะไรแบบนี้เนี่ยกล้องมันดีจริงๆนะคือมันกล้องมันดีจริงๆและนั้นระดุดว่านี่น่าจะเป็นจุดสำคัญเลยทำให้คนตัดใจซื้อ12 Pro Max มากกว่ารุ่นอื่นสรุปภาพรวมในการใช้งานเนี่ยก็จะประมาณนี้นั่นเองเรื่องเน็ตเวิร์ก 5G เรื่อง Wi-Fi เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยพูดไปหมดแล้วนะคะเรื่องการเล่นเกมการถือจับดีไซน์กล้องถ่ายภาพพูดให้ฟังหมดแล้วรวมถึงในเรื่องของการใช้งานความเร็วต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเครื่องเนี่ยไม่ได้ร้อนจี๊ดจ๊าดอะไรนะคะคือถ้าใช้งานปกติเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกร้อนอะไรระดุดว่า iPhone ก็ยังคงเป็น iPhone อยู่แต่ปีนี้เนี่ยเรื่องประสิทธิภาพของ iPhone เนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่ประเด็นนะเพราะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าประสิทธิภาพของ iPhone นั้นมันก็ดีขึ้นกว่าปีก่อนในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าที่ไปโดนกันหนักๆก็จะเป็นเรื่องไม่แถมหัวชาร์จบ้างรักโลกไม่จริงบ้างอะไรแบบนี้หรือว่าจอที่ยังคงเป็น60 Hz อยู่ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแอบรู้สึกเสียดายเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าปีนี้เนี่ย Pro Max ออกมาสักจอเอาแค่90พอไม่ต้อง120หรอกแค่90 Hz พอเนี่ยโอ้โหมันจะแบบดูก้าวกระโดดมากกว่านี้ซึ่งอาจจะเก็บเทคโนโลยีนี้ไว้แต่ปีหน้าก็เป็นได้ซึ่งปีหน้ายังไงนะดุดก็มั่นใจว่ามันน่าจะไม่ใช่60 Hz แล้วแต่ iPhone บอกว่าเอ๊ะ90 Hz 120 Hz มันทำให้แบตเตอรี่นั้นกินมากขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยนะดุดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและล่าสุดเนี่ย iOS 14.3 เห็นว่ากันว่ากินแบตกันเละเทะเหมือนกันก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะคะสำหรับคนรัก iOS นะคะก็ยังคงต้องรักกันต่อไปเพราะระบบนี้มีเพียงเจ้าเดียวที่ใช้นะคะApp Store ที่เป็นเอกลักษณ์Apple TV Plus AirDrop ที่รวดเร็วทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำได้มันมี iOS ทำได้คนเดียวนะคะและถ้าเกิดคุณเป็นแฟน iOS ก็อย่าลังเลก็ซื้อได้เลยนะคะรู้สึกว่าขายดีจนนดุดเองเนี่ยแอบรู้สึกตกใจมากๆเลยทีเดียวไหนว่ากระแสไม่ดีไงไหนว่าเจ๊งแล้วพังแล้วอะไรเงี้ยขายดิบขายดีเหลือเกินอ่ะงั้นวันนี้ใครที่เข้ามาดูเครื่องนี้นะคะก็จริงๆแล้วอ่ะคำถามของ iPhone มันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกแบตทนไหมกล้องสวยหรือเปล่าเครื่องมันหนักไปไหมดีไหมหลักๆจะมีแค่นี้เพราะว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจนะคะไม่มากก็น้อยวันนี้ถ้าข้อมูลไหนผิดอย่าขยี้เยอะนะคะแต่คิดว่าไม่ผิดแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูในทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วเด้อบ๊ายบาย